กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลกันเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันหรือว่าท่านไหนอยากที่จะลุ้นนะคะเป็นผู้โชคดีกับหนังสือนะเป็นเชฟบอกว่าเป็นหนังสือดีๆที่เราจะมอบให้นะคะคาถามหาเมตตาใหญ่เป็นบทสวดมนต์ดีๆนะคะก็สามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้อยู่นะเดี๋ยวช่วงให้ท้ายรายการเราจะแรนดอมแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้โชคดีนั่นเองนะคะส่วนท่านไหนอยากจะมาเจอกันนะคะกับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะกับการตรวจดวงชะตาตัวต่อตัวนะคะการพยากรณ์การกุศลนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมณวัดท่าบังเทินธรรมนะคะซึ่งครั้งนี้แหละค่ะปัจจัยทั้งหมดก็จะได้ร่วมกันบูรณะในส่วนของหลวงพ่อหมอแล้วก็พระวิหารด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าอย่างวิหารเนี่ยนะครับหรือองค์หลวงพ่อหมอเนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แล้วก็หลวงพ่อหมอเนี่ยชาวบ้านนะครับก็เริ่มใส่ศรัทธามากโดยเฉพาะใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็มักที่จะไปกราบกรานนะครับบนบานสักการะบูชาขอให้ปัดเป่าโรคภัยหรือสิ่งที่ไม่ดีนะครับฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้ทำกิจกรรมดีๆร่วมกันกิจกรรมจะแบ่งเป็น2ภาคนะครับภาคเช้าก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระปริตรนะครับโดยคณะสงฆ์วัดท่าบันเทิงธรรมนำโดยท่านนะครับพระครูพัทธสิทธิ์ประสิทธิ์นะท่านเจ้าวาดต้องบอกว่าท่านก็เป็นคนที่มีเมตตามากนะครับส่วนช่วงบ่ายก็จะทำการตรวจดวงชะตาครับเพื่อเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลของแฟนรายการทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้รับจำกัดนะครับต้องเร็วหน่อยและที่สำคัญเราไม่ได้รับลงทะเบียนหน้างานฉะนั้นกิจกรรมดีๆแบบนี้เราอยากจะเชิญชวนนะครับทุกคนได้ทำกุศลครั้งนี้ร่วมกันครับรีโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับทางทีมงานก่อนได้เลยนะคะส่วนตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะอย่าลืมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดด้วยนะคะส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็ใครจะลุ้นหนังสือกันแล้วก็พิมพ์นะคะ PD ตามด้วยคำว่าหนังสือชื่อนามสกุลแล้วก็จังหวัดเลยนะส่งมาที่422-1606นะคะจะได้ลุ้นกันช่วงท้ายๆนี่แหละจะแรนดอมผู้โชคดีกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันก่อนดีกว่าค่ะพรุ่งนี้ครับสามารถที่จะประกอบการมงคลได้เนื่องจากมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีเพียงแต่ว่าขอให้เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ15:01ถึง15:30ครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่18พฤษภาคมวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรถือว่าสามารถประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะทางกัลยโยคนั้นเป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรเลิกล่าก็เป็นทั้งดีทีเรียงหมอนแล้วก็วันลอยนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด14:01ถึง14:30ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันจันทร์ที่23พฤษภาคมนะครับวันนี้เป็นทั้งวันอมฤกโชคชัยโชคและก็ราชาโชคนะครับสามารถประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำนะครับเพราะว่าอัคคนิโรธตกที่เหลือสามารถดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ9:01ถึง9:30ครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องงานยามดีนะคะยาวไปจนถึงช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองนะคะที่อาจจะอยากจะทำการมงคลแต่บางคนบอกว่าเวลาบางทีไม่ได้จริงๆไม่สะดวกจริงๆเนี่ยก็ถือเรื่องยามนะเป็นทั้งตลอดทั้งวันก็ยังได้ก็ยกตัวอย่างบางคนอยากจะไปเปลี่ยนชื่ออย่างเงี้ยเราเลือกวันได้แต่บางครั้งคิวของจะไปแทรกก็ไม่ได้มันไม่ได้ไอ้อย่างงี้ก็ต้องอนุโลมก็ต้องตามทางเจ้าหน้าที่นะครับทางภาครัฐว่ายังไงก็ต้องว่าตามนั้นแต่ก็ให้สบายใจว่าอย่างน้อยวันที่เราเดินทางไปเปลี่ยนชื่อใหม่ชีวิตใหม่ของเราเนี้ยก็ถือว่าเป็นวันดีนะสำหรับการเริ่มต้นหรือแม้กระทั่งเกิดถ้าใครมีกิจการงานมงคลที่อยากจะเปิดถ้ารอเวลาในวันต่อไปไม่ได้จริงๆถ้าห่างเกินไปเนี้ยนะในวันดังกล่าวที่เป็นวันมงคลถึงเวลาไม่ได้แต่ช่วงเวลาสะดวกบางครั้งทางพระก็บอกว่าเอาเลิกสะดวกอย่างนั้นก็ได้สบายใจเช่นเดียวกันครับนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ก่อนที่เราจะเฉลยรายชื่อผู้โชคดีกันนะคะฝากข่าวด้วยนะคะสำหรับใครที่
สนใจนะคะอยากที่จะศึกษาเรื่องของด้านสื่อบันเทิงโดยตรงนะคะตอนนี้ทางสถาบันกันตนาเขาก็ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทแล้วนะคะหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะสาขาการจัดการสื่อบันเทิงนะคะซึ่งใครที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะสอบถามหรือว่าติดตามรายละเอียดได้นะคะในส่วนนี้เนี่ยจะได้รู้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ทฤษฎีแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนการปฏิบัติด้วยนะคะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมนะคะ2559นะคะใครสนใจก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดใบสมัครหรือว่าสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะหรือว่าดูรายละเอียดกันได้ที่เว็บไซต์www.katana-institute.ac.th หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์0985564151นั่นเองนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ตอนเขาบอกว่านี่หนิงติดตามนะข่าวล่าสุดเลยเพราะว่าตอนช่วงต้นรายการเนี่ยเราลุ้นใช่ไหมคะว่าภรรยาแรกนาเนี่ยท่านจะหยิบผ้านะเป็นกี่คืบนะคะก็ผลออกมาแล้วนะคะว่าท่านหยิบเป็นผ้า5คืบนะก็มีคำทำนายว่าน้ำในปีนี้ก็จะมีปริมาณที่พอสมควรนะข้าวกลางก็จะดีพอสมควรแล้วก็พระโคก็เสี่ยงทายข้าวโพดงาน้ำแล้วก็หญ้านะคะก็ดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มในเรื่องของทั้งข้าวทั้งน้ำดีขึ้นแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเขาบอกปีนี้เราจะมีการติดต่อเรื่องของเศรษฐกิจกับต่างประเทศด้วยนะถือว่าผลการเสี่ยงทายก็ฟังแล้วมีกำลังใจใช่นะคะแล้วก็สำหรับผู้โชคดี10ท่านด้วยกันนะคะที่ได้รับหนังสือดีๆไปนะคะเดี๋ยวเรามีรายชื่อขึ้นด้านหน้านี้แสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะพลาดไปยังมีลุ้นอยู่นะก็ยังส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้อยู่นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมเองนะคะที่อยากติดตามกิจกรรมต่างๆข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ได้ Miracle Channel TV นะคะแล้วก็ท่านไหนอยากติดตามชมรายการย้อนหลังเข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วพิมพ์ว่า Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นั่นเองนะคะและอย่าลืมนะคะใครจะส่งข้อมูลเข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอีเมลแอดเดรสหรือว่าจดหมายเว็บบอร์ดเองก็ตามเนี่ยข้อมูลที่ต้องส่งเข้ามาก็เหมือนกับที่ส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนต้องระบุให้ครบถ้วนด้วยนะคะคและก็ติดตามชมรายการได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายนาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะความกังวลไม่ได้ช่วยหยุดสิ่งเลวร้ายให้มันไม่เกิดขึ้นแต่มันเป็นตัวขัดขวางไม่ให้คุณได้สัมผัสกับสิ่งดีๆต่างหากเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ